ันนี้เราพูดถึงข้อตกลงวิชาชีพทันตแพทย์ในอาเซียนนะคะที่จะเป็นกลไกป้องกันการแย่งงานและเป็นการกำหนดมาตรฐานการทำงานซึ่งทันตแพทย์ที่ต้องการย้ายมาทำงานข้ามประเทศก็จะต้องมีคุณสมบัติตรงกับประเทศผู้รับแล้วก็ต้องสอบอีกหลายขั้นตอนจึงจะประกอบวิชาชีพได้อย่างเสรีซึ่งเงื่อนไขนี้แหละค่ะที่จะป้องกันปัญหาการย้ายงานข้ามประเทศจนเกิดภาวะการกระจุกตัวและทำให้ทันตแพทย์ขาดแคลนโดยเฉพาะในโรงพยาบาลระดับอำเภอคุณมณีนาฏอ่อนพนามีรายงานค่ะการบริการทางทันตกรรมของไทยได้รับการยอมรับว่าอยู่ในอันดับต้นๆของภูมิภาคแต่เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนการแข่งขันจะยิ่งสูงเพราะทันตแพทย์เป็นอาชีพในกลุ่มเคลื่อนย้ายเสรีจึงต้องเตรียมตัวเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่กำลังจะเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งที่จะช่วยป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นคือกฎหมายข้อตกลงการประกอบวิชาชีพที่กำหนดคุณสมบัติทันตแพทย์ต่างชาติให้เป็นไปตามระเบียบประเทศผู้รับเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดขึ้นตามแต่ละประเทศเพื่อให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกันอย่างทันตแพทย์ที่จะทำงานในสิงคโปร์ต้องมีทักษะการทำงานดีจนถูกเชิญจากหน่วยงานดูแลบริการทันตกรรมในประเทศจากนั้นต้องผ่านการสอบตามทันตแพทยสภาสิงคโปร์โดยมีผู้ควบคุมการทำงานใน6เดือนแรกจึงจะประกอบวิชาชีพได้อย่างเสรีหรือที่อินโดนีเซียเมื่อสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพตามกฎของประเทศก็มีสิทธิ์เลือกทำงานได้เพียง3เกาะเหมือนกับทันตแพทย์ในประเทศซึ่งทั้งหมดคือตัวอย่างการเคลื่อนย้ายเสรีภายใต้เงื่อนไขมีกำหนดไว้ว่าจะต้องทรีตอาเซียนเนชั่นเหมือนกับคนในประเทศครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อประเทศใดที่ไม่มีสอบแล้วก็จะมาสอบคนทันตแพทย์ที่จบจากต่างประเทศก็ไม่ได้นะมันจะเป็นการผิดเงื่อนไขที่ทำกับคนของประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ทันตแพทยสภาเชื่อมั่นว่าการเคลื่อนย้ายเสรีของทันตแพทย์จะไม่มีการแย่งงานเกิดขึ้นเพราะสมาชิกอาเซียนยังขาดแคลนทันตแพทย์จำนวนมากแต่ละประเทศจึงจำเป็นต้องจัดสรรเพื่อให้เพียงพอต่อประชากรในประเทศก่อนปัจจุบันประเทศไทยเรายังขาดแคลนทันตแพทย์ประมาณ 4,000 คนนะคะซึ่งหลังจากที่เปิดประชาคมอาเซียนทางทันตแพทยสภาก็มองว่าอาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อการแย่งงานค่ะเพราะว่าทันตแพทย์นั้นมีข้อแตกต่างจากแพทย์และพยาบาลนะคะซึ่งหากว่าพวกเขาต้องการที่จะทำงานที่ต่างประเทศต้องใช้ทุนสูงรวมถึงมีอุปกรณ์และทีมงานที่เพียงพอค่ะแต่ขณะเดียวกันสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องทำตอนนี้นั่นก็คือการผลิตทันตแพทย์เพื่อให้เพียงพอต่อการเข้าถึงการบริการทันตกรรมของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลค่ะจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันพบว่าไทยมีทันตแพทย์ประมาณ 12,000 คนและยังขาดอีก 4,000 คนโดยเฉพาะโรงพยาบาลในระดับอำเภอการจัดสรรบุคลากรอย่างเหมาะสมโดยสร้างความตระหนักถึงการให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่จึงเป็นสิ่งสำคัญมันมีข้อเปรียบเทียบกับทันตแพทย์ที่อยู่ในหน่วยงานเอกชนในเรื่องรายได้เนี่ยผมเชื่อว่าการปรับตัวของรัฐอาจจะต้องมีในแง่ประเด็นของการเพิ่มรายได้อาจจะทางใดทางหนึ่งแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในหน่วยงานของรัฐเองเนี่ยหน้าที่ของรัฐเองก็ต้องดูแลสุขภาพช่องปากให้กับประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่มีรายได้ไม่มากถึงแม้จะราชการจะให้ค่าตอบแทนที่สูงก็ต้องถือว่าสูงมากในปัจจุบันนี้นะเพื่อที่จะให้อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือโดยเฉพาะยิ่งระดับอำเภอเนี่ยเพราะว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าสิ่งรองรับที่จะให้อยู่ได้ในระดับอำเภอเนี่ยในระยะยาวเนี่ยมันมีไม่มากนักแม้จะยังไม่เห็นผลกระทบกับวิชาชีพอย่างชัดเจนแต่การพัฒนาความรู้ความสามารถเป็นสิ่งสำคัญในอนาคตเพื่อเตรียมให้บริการผู้ป่วยทั้งในประเทศและภูมิภาคมณีนาฏอ่อนพรรณนาไทย PBS รายงาน